เพราะฉะนั้นแล้วสรุปการประชุมต้องหมักไก่หมักไก่มื้อนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก่อนใส่ไก่เดี๋ยวอีกจักหน่อยลงมาด้วยตำราผมเรียนมา40ปีจากแก่กว่าสิครับมื้อนี้ที่เรียกสิว่ามาประชุมมันก็มีเรื่องอยู่ว่า FC เพิ่นขอมาให้เฮ็ดไก่อบฟางเฮาบ่ฮู้สูตรเฮาต้องเฮ็ดจังได๋เฮาต้องวางแผนกันก่อนเข้าใจบ่ได้ครับเฮ็ดกันบ่เป็นครับจากทฤษฎีนี้แล้วนี่บ่มีเฟี้ยงกับไก่เฮ็ดบ่ได้บ่มีเฟี้ยงกับไก่เฮ็ดบ่ได้โอ๊ยไก่อบฟางเอ้าไก่นี่มื้อนี้เฮาก็สิเฮ็ดเมนูหยังไก่อบเฟี้ยงตาม FC เพิ่นขอแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดตากฝนจังซี่มันสิได้บ่ผู้ใดสิเป็นคนคดคิดสูตรคนคิดสูตรเทพปึงมีตำนานแล้วไปเพราะว่าเฮาบ่เว้าหลายยายห่างเฮาก็สิเฮ็ดเลยถ้าบ่เฮ็ดฝนก็สิตกแม่นครับเฮาก็สิบ่ได้กิน FC ก็สิบ่ได้เบิ่งเพราะฉะนั้นแล้วสรุปการประชุมมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก่อนเฮาหมักไก่หมักไก่หมักไก่ด้วยใส่หยังคกพริกไทยเฟี่ยงอยู่ไสได้แล้วโอเคไปขั้นตอนแรกเฮาก็ลงมือเฮ็ดเลยเลทโกเฮ็ดจังได๋ครับเฮ็ดต่อมาขั้นตอนต่อไปอันดับแรกนี่ผมสิเสกไก่ลงมาจากฟ้ามันสิได้แซ่บเอามาหยังเอามาหมักครับใส่ไก่เดี๋ยวอีกจักหน่อยลงมานี่ปาดโทนี่ปาดโทปาดโทปาดโทลูกอาจารย์ออดคือขั้นเทพทัวฝึกกระถามาใหม่ไก่4ตัวเฮาสิอบปิดบ่ครับไปต่อไปก็ใส่เครื่องปรุงมาติล่ะนั่นๆๆเดี๋ยวมานั่นเช็ดเบิ่งเสกดิลูกกุ้ยมาลูกกุ้ยจังมาแม่งไปอีกแล้วแม่งพวงชูรสแม่งพวงชูรสรสดีโอ้โหพูดอ่ะไปเอาไปทำการหมักกันเลยไปต่อไปเป็นการหมักไก่ครับผมด้วยตำราผมเรียนมา40ปีจากแก่งร้อยสี่ครับตอนนี้มึงอายุ14กูสิรอเขาเอาลุยเลยฝนจะตกเร็วๆมันสิบ่ได้โอ้ปิดนะฮะจังหวะนี้ขอลอกเรียนแบบตามแซ่แบงนะฮะโอ้ยเนาะไปพี่น้องตำไก่นี่ใส่ไปเลยไปใส่ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสูตร104นะครับตามตำรับตำราที่ดังปึงเรียนมาเนาะครับเมื่อ40ปีก่อนว่าซั่นแต่ตอนนี้อายุเท่าไหร่14ปีครับสูตรเรียนไปก่อนตายมันบ่ฝนก็ตกเลยพี่น้องอู้ระวังแมกมันตกลงไปด้วยนั่นเห็นบ่บักขามเอ้ยเฮ็ดก็บ่แล้วสุดท้ายก็ต้องลงที่กูอยู่ดีอะปอบนี่ตำนาน40ปีให้คนอื่นตำไว้เป็นน้องฝนกับตกคำอีกแล้วเว้ยเขาต้องใส่พริกไทยหลายๆจะได้หอมชุบรสจะไหนทางกระทางกระเด็นผมหมอครับมีหน้าที่เป็นสับปะเลอในมือนี่จะเตาเผาไก่หน้าที่ผมก็มีสำนีแหละครับเป็นน้องวะแม่นขี้ม้าบ่วะว้าขี้ม้าตัวนี้ครับผมหลังจากที่บุญเติมตําเครื่องมักไก่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยมื้อนี้ผมก็สิมีแขกรับเชิญเป็นบ่าวสาวคู่นึงที่แบบแอวฮักกันเด้อผมละเขินแท้นแต่มันก็บ่มีสิทธิ์ดอกก่อนมันสิผ่านก่อนมันสิมาเอาหลานผมมันต้องผ่านผมไปก่อนใช่ผู้นั้นก็คือกฤษณะกับน้องเฟิร์นครับผมเขาแอบมากันนะมึงยาเด้อกฤษมึงยาเด้อมาปรุงไก่เดี๋ยวผมใช้คู่นี่เขาเป็นคนอบไก่2โตเดี๋ยวให้เขาคู่กันนะพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยต่อไปเป็นการหมักไก่แล้วนะนี่อุ๊ยหมายจะคือใส่หลายใหญ่ๆสิแนวเป็นหยังคือบ่เฮ็ดซั่นแม่ใส่ละลงมานั่นแม่ใส่ใจฝนก็ตกพี่น้องโอ้อยากเป็นล่ะโอ้ยเสียบ่เนาะไก่กูนี่เนาะสิสิหวานเด้อโอ้มียานะคิดหลานกูนะคิดมาเอาบักขามเปียกมึงเบิ่งเดี๋ยวมาตัดหวานมาเข้าไปมาเข้าไปถึงผิดถึงขิงพี่น้องจกเข้าไปหน่อยดิครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็สิเป็นการเอาไก่ยัดใส่ขวด
นะครับผมนี่ครับพี่น้องเปลี่ยนบัวเออใส่เช้ามาเปลี่ยนบัวเปลี่ยนอยู่ครับเป็นตัวเดมี่อ่ะบัวเสร็จแล้วเขาเอาไปยังไงบ้างนี่เอาไปใส่ร้านประหารร้านเผานะครับผมเฮ็ดไว้ย่างดีแล้วพี่น้องนี่พันมาเฟืองว่าหันฝนตกพี่น้องฝนกำลังหยุดตกเพื่อนแม่เขาจะเผาพร้อมกันทีเดียว4ศพเลยนะพี่น้องอันนี้ไก่ตายโควิดนี่งุ่มลงไปเลยพี่น้องวันนี้โอเคครับต่อไปก็สิเอามาใส่ทั้ง4ตัวแล้วก็เอาเฟี้ยงเผาดูขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่ก็เผาไปได้ระยะนึงแล้วครับแต่ว่าที่ชุบบ่ชุบบ่ฮู้แล้วพี่น้องฝนมันตกลงมากันเร่งไฟเอาแล้วนี่ฝนลื่นลงมาแล้วนี่ผมสิย่านนี่กินไก่ดิบอยู่บ้านแต่บ่ดีก็เป็นกาแฟแล้วเร่งเอาพี่น้องเอาใส่อีกแล้วมึงคือบ่เข้าไปอยู่ในปิบมึงสิได้เบิ่งว่าไก่สุกหรือบ่สุกถ้ามันใหม่ก็บอกอ้ายตัวออกมาบอกอ้ายสิได้บ่ใส่เฟืองอยู่ทั้งหน่อยังสิตายอยู่โอ้ขันโต๊ะเข้าไปนี่มันหูได้ว่าสุกบ่สุกเนาะครับผมบัดนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับฝนก็ตกใกล้สุกบ่สุกแล้วครับพี่น้องเปี้ยงก็เบิดฝนก็ตกห่ําสุกแค่คิดว่าสุกบ่ใหม่แล้วครับสุกจนเป็นมังกรดําเอาไม่ๆนะครับมารุ่นน้ํากันพี่น้องเดี๋ยวมารุ่นตัวทั้งแท้ก่อนพี่น้องตัวนี้ไม่ดําเดี๋ยวตัวที่2พี่น้องมาเบิ่งทางนี้ตัวนี้อาจจะสุกครับเพราะว่าทางนี้อัดเฟี้ยงหลายเบิ่งตัวที่2แม่เอ้ยเล่นเอาขึ้นเดี๋ยวพี่ได้ของมาเบิ่งทางนี้นะครับวันนี้อันนี้เขาเอิ้นว่าไก่มันผมสิอบหลายอย่างเนาะครับอันนี้สิอบขมิ้นออกเหลืองๆอันนี้สิอบตามธรรมชาติแต่ว่าตัวนี้พิเศษครับอบกาแฟนี่มันคือกาบเลยดะดัง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 ตัวนี้ละบักดำเลยมันก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้อยู่พี่น้องนะอาจารย์นี่ไม่ใช่ธรรมดานะไปไปเอาไปกินครับพี่น้องฝนก็ตก Let's go นี่ตัวดำครับผมตัวใหม่เดี๋ยวใส่มาซิมก่อนว่ามันจะแซ่บป่ะแซ่บเอาดำแซ่บป่ะมึงนี่ได้กินก้อนหมูแล้วเนาะเอาโอ้ยบ่ให้มากินจังได๋มันใหม่ถึงใจมึงคันมาดำเนาะมึงอย่าบอกว่ามึงเป็นมะเร็งเด้อเอาแงนโลดมึงเออเอาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่กินได้นะครับเหลือ3ตัวตัวนี้ก็สิให้หมารับประทานก่อนอันนี้เค้าเอิ้นว่าหมาแดกบ่ได้ว่าหมาบ่แดกบ่แม่นนะครับอันนี้หมาแดกไปเดี๋ยวไปเบิ่งอีก3ตัวกันเลยพี่น้องไปโอ้มันไม่ใช่ว่าวาช็อกโกแลตนะเนี่ยนี่มันไก่ช็อกโกแลตมาพี่น้องชิคเก้นช็อกโกแลตฝนตกกินกระทำหงบันนี่เฮาเขาเนี้ยห้อนๆไอ้ท้วนพี่น้องอยากจะน้ำฝนน้ำล่มเนี่ยตัวน้ำปลายไอ้นะใส่นี่เด้อสุดยอด
เจาะใส่ก็ข้างในถูกได้พี่น้องแหมเสียบ้าเสียเอาเสียขึ้นนิดนึงมีแซ่บแล้วเนี่ยเฮ้ยยังสันคุกกี้ครับจอมองอยากพูดมาพี่น้องกินน้ำกันมันฝนมันก็ตกเนาะพี่น้องเวลามันก็มีหน่อยช็อกโกแลตตอนนี้ฝนก็ตกเลยต้องกินยังเนี่ยเขาเหนื่อยฮะอะไรข้าวเนื้อวะหมักพองหมักอ๋อแซ่บปะวะแซ่บอ่ะสูตรนี่เฮ็ดมา40ปีเพิ่นซั่นสูตรดำนี่วะโอ้เนี่ยครับจุนพูนให้พี่น้องทำไมดีเรื่องมันอร่อยด้วยแซ่บเลยมีกำหงแม่แรงมาเป็นไงอมูครับครับก็แคบแบบกลมกล่อมนี่กินที่ละหนังไก่น่ะมักบ่แม่นบ่มันเติมสายหนุนมาพี่น้องสู้เข้าแซ่บปะวะแซ่บปะกินมะปรางเบาๆเลยเว้ยสูตรนี้คิดมาจากปีว่ะ40ครับแต่อายุ12อายุ12ครับป๊อดน้ำหนักสิร้อยโลแล้วน้ำหนักใกล้ร้อยโลแล้วเดียววาดอ่ะ65ครับ65น้ำหนักสิทำไรบ่สิทำไรเห็นหอดลอยอ่ะเอาถึงกันแค้นแซ่บป่ะแซ่บป่ะแซ่บตัวนึงเอาให้บักดำไปแล้วอร่อยฮะเอาครับหลานแซ่บเลยแซ่บตำหงเลยว้ารู้สึกมากกำก้อยอ่ะน้องกิน
นี่เขากำอยู่ว่าสมุนสั่งสั่งยังไงสั่งดนอิ่มยืนดูนะเผ็ดป้าเตะถ่องรถเตะถ่องรถรถไปกดสักโขกฮะสู่ตัวเปลี่ยนกันเข่าเปลี่ยนกันเข่าเจ็ดอ่ะพี่น้องนี่จะข้อใบสำนีก่อนเนาะมาลาเพิ่นเร็วขันยิ้มเราเร็วปิดคลิปเร็วปิดคลิปเพิ่งท่านผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์การจะทำได้ว่าจะได้ประสบผมทีมงานร้อยสี่กับลูกกับหลานกับขอโทษกับความภัยเด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้เด้อครับมันเห็ดว่าได้สำเร็จฝนกระตกมันกระเทิงเฝ้านะพี่น้องมันก็เล่ยแหล่ๆดำๆจักหน่อยอ่ะมันนี่กับพ่อไปฉันนี่ครับคอยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุทุกคนลำลำรวยสวัสดีครับครับ